Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการวัดขนาดของมุมและการจำแนกชนิดของมุมในคาบที่1จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันได้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โปรแทรคเตอร์ได้2นักเรียนสามารถจำแนกชนิดของมุมได้นั่นเองทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่าขนาดของมุมเป็นปริมาณที่เกิดจากการหมุนแขนของมุมแขนใดแขนหนึ่งไปทับแขนของมุมอีกแขนหนึ่งโดยมีจุดยอดมุมนะคะเป็นจุดหมุนซึ่งหน่วยที่เราใช้บอกขนาดของมุมก็คือองศาเราจะเขียนแทนด้วยข้างบนนะคะข้างบนขนาดของมุมนะคะเป็นลักษณะวงกลมกลวงๆแบบนี้ซึ่งเมื่อหมุนแขนของมุมครบ1รอบจะได้มุมที่มีขนาด4มุมฉากซึ่งกำหนดให้เท่ากับ360องศาหรือสามารถเขียนแสดงแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะอันนี้ก็คือรูปภาพเมื่อเราหมุนแขนของมุมนะคะเราหมุนครบ1รอบจะมีขนาดเท่ากับ360องศานั่นเองเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนโค้งส่วนโค้งสีแดงๆเนี่ยส่วนโค้งของวงกลมที่บริเวณใกล้จุดยอดมุมเราจะเขียนไว้ทำไมเราจะเขียนไว้เพื่อแสดงการหมุนแขนของมุมนั่นเองทีนี้เรามาดูนะคะมุมนี้นะคะจากรูปมุมอะไรเอ่ยมุม PNS ใช่ไหมคะเป็นมุมฉากรู้ได้อย่างไรคะว่าเป็นมุมฉากเพราะว่าจะเขียนสัญลักษณ์ตรงจุดยอดมุมสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์แสดงมุมฉากนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราหมุนรังสี NP ซึ่งเป็นแขนของมุมแค่แขนหนึ่งไปทับรังสี NS ซึ่งเป็นแขนของมุมอีกข้างหนึ่งนะคะโดยให้จุด N เนี่ยเป็นจุดหมุนขนาดของมุม PNS ก็จะเป็น1ใน4ของการหมุนครบ1รอบนั่นเองซึ่งจะมีขนาด360องศาใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่ามุม PNS นะคะมีขนาดเท่ากับ360หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ90องศานะคะดังนั้นมุมฉากก็จะมีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองแล้วมุมตรงมีขนาดกี่องศาคะนักเรียนมุมตรงเป็นมุมที่มีขนาด2มุมฉากใช่ไหมคะดังนั้นมุมตรงนะคะจะมีขนาด90บวกกับ90เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนเป็น180ดังนั้นมุมตรงจะมีขนาด180องศานั่นเองค่ะทีนี้ต่อไปนะคะมุมนี้คือมุมอะไรเอ่ยมุมนี้คือมุม SNP หรือมุม PNS ก็ได้ใช่ไหมคะทีนี้นะคะนักเรียนข้อตกลงใช้ M จะใช้ M นะคะแทนขนาดของมุมอย่างเช่นขนาดของมุมนี้มุม PNS เนี่ยเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะเราจะอ่านว่าขนาดของมุม PNS หรือขนาดของมุม PNS มีขนาด90องศาเราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะขนาดของมุม PNS เท่ากับ90องศานั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนเราจะมีเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่เราใช้ในการวัดขนาดของมุมนะคะเราจะเรียกว่าโปรแทรคเตอร์นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุมหรือสร้างมุมให้มีขนาดที่ต้องการนั่นเอง
ทีนี้โปรเทคเตอร์นะคะก็จะมี2ลักษณะก็คือชนิดครึ่งวงกลมนะคะก็คือแบบนี้ส่วนประกอบนะคะเส้นเราจะเรียกว่าแนว0องศานะคะเส้นนี้และจุดตรงกลางนะคะเราจะเรียกว่าจุดกึ่งกลางนั่นเองอันนี้ก็คือโปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมนอกจากนี้นะคะเราก็มีโปรเทคเตอร์ชนิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเส้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าแนว0องศาและจุดนี้นะคะเราจะเรียกว่าจุดกึ่งกลางซึ่งมันจะตรงกับตัวเลข3ใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าจุดกึ่งกลางนั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนเรามีวิธีการวัดขนาดของมุมอย่างไรเรามาดูนะคะข้อแรกเราให้จุดกึ่งกลางของโปรแทรคเตอร์ทับจุดยอดมุมของมุมที่ต้องการวัดข้อที่2ให้แนว0องศาของโปรแทรคเตอร์เนี่ยทาบไปบนแขน1ของมุมข้อที่3นะคะเราก็จะอ่านขนาดของมุมโดยนับจาก0องศาที่ตรงกับแขนของมุมอีกแขน1ไปจนถึงรอยขีดบอกองศาที่ตรงกับแขนของมุมอีกแขนหนึ่งรอยขีดนั้นนะคะก็จะบอกขนาดของมุมที่ต้องการวัดนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะการวัดขนาดของมุมวิธีแรกเราต้องทำอย่างไรคะเราก็จะต้องให้จุดกึ่งกลางของโปรเทคเตอร์เนี่ยทับจุดยอดมุมที่เราต้องการวัดนะคะจุดกึ่งกลางของโปรเทคเตอร์ให้ตรงกับจุดยอดมุมนะคะทับจุดยอดมุมที่เราต้องการวัดข้อที่2ก็คือให้แนว0องศาของโปรเทคเตอร์เนี่ยทาบไปบนแขนของทาบไปบนแขนหนึ่งของมุมนะคะเส้น0องศาจะต้องทาบบนแขนของมุมข้างหนึ่งนะคะทีนี้เราจะอ่านขนาดของมุมได้อย่างไรโดยเราจะนับจาก0องศาก็คือเราจะนับจากเส้นล่างนะคะนักเรียนที่ตรงกับแขนของมุมนะคะข้างหนึ่งนะคะไปจนถึงรอยขีดบอกองศาที่ตรงกับแขนของมุมอีกแขนหนึ่งนะคะนั่นก็คือตรงนี้นี่เองดังนั้นรอยขีดตรงนี้ก็จะบอกขนาดของมุมที่ต้องการวัดนั่นเองซึ่งมีขนาดเท่ากับกี่องศาคะมีขนาดเท่ากับจากศูนย์นะคะมีขนาดเท่ากับ70องศานั่นเองดังนั้นมุมนี้ก็คือมุม KSD มีขนาด70องศาหรือเราจะเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะขนาดของมุม KSD เนี่ยเท่ากับ70องศานั่นเองมุม KSD เนี่ยเป็นมุมชนิดใดเอ่ยเพราะอะไรเป็นมุมอะไรคะมีมุม KSD นะคะมีขนาด70องศาซึ่ง70น้อยกว่า90น้อยกว่ามุมฉากใช่ไหมคะแสดงว่ามุม KSD เนี่ยมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเป็นมุมอะไรเอ่ยเป็นมุมแหลมนั่นเองเพราะว่ามีขนาดน้อยกว่ามุมฉากหรือน้อยกว่า90องศานั่นเองทีนี้เรามาดูในข้อถัดไปนะคะให้วัดขนาดของมุม GNP ซึ่งเหมือนเดิมเลยนะคะคุณครูก็จะให้จุดกึ่งกลางของโปรแทรคเตอร์เนี่ยทับจุดยอดมุมและให้แนว0องศาของโปรแทรคเตอร์เนี่ยทาบไปบนแขน1ของมุมดังนั้นเราก็จะอ่านขนาดของมุมโดยนับจาก0องศาไปจนถึงแขนของมุมเนี่ยตรงกับกี่องศาคะนักเรียนตรงกับ135ใช่ไหมคะดังนั้นมุมนี้ก็คือมุม GNP มีขนาด135องศานั่นเองหรือเราจะเขียนแทนด้วยนะคะแบบนี้นะคะขนาดของมุม GNP เท่ากับ135องศานั่นเอง135เนี่ยมากกว่า90ใช่ไหมคะซึ่งมากกว่ามุมฉากนั่นเองดังนั้นมุมนี้เป็นมุมอะไรคะ
มุมอะไรเอ่ยที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากมุมบ้านนั่นเองแต่ว่าน้อยกว่ามุมตรงใช่ไหมคะน้อยกว่า180องศาเราจะเรียกว่าเป็นมุมบ้านเพราะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานั่นเองค่ะทีนี้นะคะนักเรียนมุม ABC กับมุม DEF นะคะเราจะสังเกตนะคะว่า2มุมนี้มีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะมุมนะคะมีขนาดเท่ากันแขนของมุมเนี่ยเป็นอย่างไรคะนักเรียนแขนของมุมอาจยาวไม่เท่ากันก็ได้นะคะดังนั้นมุมที่มีขนาดเท่ากันแขนของมุมก็อาจจะยาวไม่เท่ากันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างในข้อนี้ให้เราวัดขนาดของมุม XEL นะคะว่ามีขนาดกี่องศานั่นเองทีนี้นะคะเหมือนเดิมเลยคุณครูทำอย่างไรคะนักเรียนคุณครูก็จะให้จุดกึ่งกลางของโปรแทรคเตอร์เนี่ยทับจุดยอดมุมที่เราต้องการวัดนะคะให้แนว0องศาก็ให้แนว0องศาของโปรแทรคเตอร์ทาบไปบนแขนหนึ่งของมุมนะคะซึ่งนะคะจากมุมนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะแขนของมุมนะคะเราสามารถที่จะต่อแขนของมุมออกไปได้นั่นเองเพื่อความสะดวกในการวัดขนาดของมุมด้วยโปรแทรคเตอร์นะคะเราก็สามารถต่อแขนของมุมออกไปได้ซึ่งขนาดของมุมก็จะเท่าเดิมนั่นเองทีนี้นะคะจากรูปมุมนะคะ XEL มีขนาดกี่องศาคะนักเรียนเราก็จะนับจาก0องศาตรงแขนข้างมุมข้างหนึ่งไปยังแขนข้างมุมอีกข้างนะคะซึ่งตรงกับกี่องศาคะ55 56 57 58องศานั่นเองดังนั้นเราก็จะได้มุม XEL นะคะมีขนาด58องศานั่นเองหรือเราเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะขนาดของมุม XEL เท่ากับ58องศานั่นเองมุม58องศาเนี่ยเป็นมุมอะไรคะนักเรียนเป็นมุมแหลมนั่นเองเพราะมีขนาดน้อยกว่า90องศามุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากเราจะเรียกว่ามุมแหลมนั่นเองซึ่ง58นะคะน้อยกว่า90แสดงว่าเป็นมุมแหลมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อนี้นะคะให้เราหาขนาดและบอกชนิดของมุมพร้อมอธิบายเหตุผลนะคะเหมือนเดิมเลยการวัดขนาดของมุมเราก็จะใช้ไม้โปรแทรคเตอร์ใช่ไหมคะนักเรียนเราก็จะทำการให้จุดกึ่งกลางของโปรแทคเตอร์ทับจุดยอดมุมให้แนว0องศาของโปรแทคเตอร์เนี่ยทาบไปบนแขนของมุมซึ่งเราก็จะอ่านนะคะขนาดของมุมเราก็จะดูจาก0อยู่ที่แขนข้างหนึ่งไปจนถึงแขนอีกข้างหนึ่งก็คือตรงกับตัวเลขอะไรคะตรงกับตัวเลข60ดังนั้นมุมนี้ก็คือมุม GNP ใช่ไหมคะมีขนาด60องศานั่นเองมุมที่มีขนาด60องศา60น้อยกว่า90ใช่ไหมคะเป็นมุมอะไรเอ่ยเป็นมุมแหลมนั่นเองเพราะมีขนาดน้อยกว่า90องศานั่นเองค่ะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาวัดขนาดของมุม LNM นะคะว่ามีขนาดกี่องศาและเป็นมุมชนิดใดเราก็วางไม้โปรแทคเตอร์นะคะให้จุดยอดมุมนะคะตรงกับจุดกึ่งกลางใช่ไหมคะและเส้น0องศานะคะบนโปรแทรคเตอร์ก็ให้ทาบกับแขนของมุมนั่นเองดังนั้นนะคะมุมนี้มีขนาดกี่องศานะคะเราก็จะอ่านขนาดโดยนับจาก0องศาไปจนถึงแขนของมุมข้างหนึ่งนะคะตรงกับอะไรคะ153ใช่ไหมคะดังนั้น
มุมขนาดของมุม LNM มีขนาดเท่ากับ153องศานั่นเองมุมที่มีขนาด153นะคะซึ่งน้อยกว่า90แต่มากกว่า90นะคะนักเรียนแต่น้อยกว่า180เป็นมุมอะไรคะเป็นมุมป้านนั่นเองดังนั้นมุม LNM เป็นมุมป้านเพราะว่ามีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานั่นเองทีนี้นะคะนักเรียนเราจะมาหาขนาดและบอกชนิดของมุมพร้อมอธิบายเหตุผลนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถเปิดในหนังสือเรียนในหน้า124กันได้เลยค่ะสำหรับในข้อแรกนะคะเด็กๆสามารถเปิดในหนังสือเรียนนะคะแล้วก็ใช้protractor นะคะวัดขนาดของมุมได้เลยนะคะข้อแรกนะคะเด็กๆกดหยุดนะคะและวัดขนาดของมุมกันได้เลยนะคะสำหรับข้อแรกนะคะมุมขนาดของมุม GDX นะคะซึ่งคุณครูวัดได้เท่ากับ35องศาเป็นมุมอะไรคะเป็นมุมแหลมนั่นเองเพราะว่ามีขนาดน้อยกว่ามุมฉากนั่นก็คือน้อยกว่า90องศานั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ขนาดของมุม GHK มีขนาดเท่ากับ120องศานะคะดังนั้นมุม GHK เป็นมุมอะไรคะเป็นมุมป้านเพราะมีขนาดมากกว่า90องศาและน้อยกว่า180องศานั่นเองต่อไปในข้อที่3นะคะมุม POQ นะคะมีขนาดเท่ากับ70องศาซึ่ง70นะคะน้อยกว่า90น้อยกว่ามุมฉากดังนั้นมุม POQ เป็นมุมแหลมนั่นเองเพราะมีขนาดน้อยกว่า90องศานั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อที่4มุม BPM นะคะคุณครูก็วัดได้เท่ากับ90องศาแสดงว่ามุม BPM เนี่ยเป็นมุมอะไรคะเป็นมุมฉากนั่นเองเพราะมีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองค่ะเรามาดูในข้อที่5นะคะข้อที่5มุม LMN ซึ่งคุณครูวัดเท่ากับ153องศานะคะดังนั้นมุมนี้เป็นมุมอะไรคะเป็นมุมป้านนั่นเองเพราะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานั่นเองต่อไปนะคะข้อสุดท้ายมุม VUW นะคะซึ่งเป็นมุมตรงใช่ไหมคะนักเรียนเราจะได้ขนาดของมุม VUM ก็เท่ากับ180องศานะคะเพราะว่ามีขนาดเท่ากับ180นั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนจากกิจกรรมที่เราได้เรียนในวันนี้ขนาดของมุมก็จะเป็นปริมาณที่เกิดจากการหมุนแขนของมุมแขนใดแขนหนึ่งไปทับแขนของมุมอีกแขนหนึ่งโดยมีจุดยอดมุมเป็นจุดหมุนซึ่งหน่วยที่เราใช้บอกขนาดของมุมนะคะก็คือองศานั่นเองเราก็จะเขียนแทนด้วยแบบนี้นะคะเมื่อหมุนแขนของมุมนะคะครบหนึ่งรอบเราก็จะได้มุมที่มีขนาด4มุมฉากนะคะซึ่งกำหนดให้เท่ากับ360องศาหรือ360องศานะคะเขียนแทนด้วยแบบนี้ดังนั้นนะคะมุมฉากจึงมีขนาดกี่องศาคะมุมฉากก็จะมีขนาด360หารด้วย4มุมฉากก็จะมีขนาด90องศานั่นเองค่ะและนะคะเราก็มีเครื่องมือในการวัดขนาดของมุมนะคะนั่นก็คือprotractor ใช่ไหมคะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดขนาดของมุมหรือสร้างมุมให้มีขนาดตามที่ต้องการ
โดยมีวิธีการวัดอย่างไรคะเราก็จะให้จุดกึ่งกลางของโปรเทคเตอร์เนี่ยทับกับจุดยอดมุมนะคะที่เราต้องการวัดจุดกึ่งกลางให้ทับจุดยอดมุมที่ต้องการวัดและให้แนวศูนย์องศาของโปรเทคเตอร์เนี่ยทาบไปบนแขนของมุมทาบไปบนแขนหนึ่งของมุมนะคะและเราก็จะอ่านขนาดของมุมโดยนับจากศูนย์องศานะคะซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันมี2เส้นใช่ไหมคะถ้าเราทับแขนของมุมฝั่งนี้เราก็จะอ่านเส้นข้างบนนะคะถ้าเราทับแขนของมุมข้างนี้เราก็จะอ่านตรงไหนคะนักเรียนเราก็จะอ่านเส้นล่างนะคะนักเรียนเพราะว่าล่างมันเริ่มจากศูนย์องศานะคะเราก็จะได้มุมนะคะเราก็จะอ่านมุมนะคะตามที่เราวัดได้นั่นเองนะคะซึ่งมุมฉากนะคะนักเรียนมีขนาดเท่ากับกี่องศาคะมุมฉากมีขนาดเท่ากับ90องศามุมแหลมมีขนาดน้อยกว่า90องศาเพราะว่ามุมแหลมเนี่ยมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากใช่ไหมคะดังนั้นมุมแหลมจึงมีขนาดน้อยกว่า90องศานั่นเองและมุมป้านนะคะมุมป้านเป็นมุมที่ใหญ่กว่ามุมฉากดังนั้นนะคะมุมป้านก็จะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศานั่นเองและมุมตรงจะมีขนาด2มุมฉากใช่ไหมคะดังนั้นมุมตรงจึงมีขนาดเท่ากับ180องศานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะไปทำในแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของการวัดขนาดของมุมและการจำแนกชนิดของมุมนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยเพื่อฝึกความเข้าใจให้เรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราติดตามในตอนต่อไปกันได้เลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์